ปู่ทวดองค์สุดท้ายละนี่แท้ปี24 1ดิเรียก1ดิเฮ้ยๆๆโอ้โหเริ่มมีลุ้นเลยปี24เดี๋ยวนี้องค์เท่าไหร่แล้ว1ทำไมต้องมีสถาบันนี้อธิบายให้ผมฟังเลยครับให้คุณผู้ชมได้ฟังเลยเพราะนี่คือมิติใหม่จริงๆนะฮะพี่ป๋องเคยมีหมายจับด้วยเหรอเคยตอนหนุ่มๆรุ่นๆแต่ก่อนเกเรพี่ป๋องเคยทำอะไรในชีวิตแล้วคิดว่าโอ๊ยถ้ากูย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยกูไม่ทำดีกว่ามีไหมในชีวิตมีเคยรู้สึกเสียดายว่าเออไม่น่าทำหรือว่าเอ้ยโอ้สิ่งนี้อยากจะทำทำไมตอนนั้นกูไม่ทำวะมีไหมพี่คืออยากจะทำอยากจะทำเยอะซึ่งสมัยนั้นโอกาสก็ไม่มีแล้วเราก็เป็นคนไม่มีเงินอยากทำแต่ตอนนี้เราได้ทำนะสิ่งที่พลาดอ่ะเคยมีพลาดแล้วแล้วบอกเฮ้ยมีไหมมีฝังใจก็มีเช่นมีไหมมีเลยแหละมีเลยแหละพี่ป๋องมีเลยแหละพี่ต้องบอกผมแล้วแหละแสดงว่าคือมันฝังใจพี่เออมันก็ผ่านมาแล้วแต่ว่าสมัยก่อนไม่มีทางเลือกสมัยก่อนก็เป็นคนเกเรฮะเกเรนะไม่ได้อยู่ในไอ้ที่เขาทำมาหากินกันเราไปทำไอ้ที่เขาไม่ทำมันก็มีเคยโจรก็เคยเป็นมาแล้วโอเคเป็นก็คือสรุปแล้วกับเคยจะไม่กลับไปแน่นอนไม่ไปแล้วโอ้โหหนีแบบมีหมายจับแล้วหนีอย่างนี้มันดีที่ไหนพี่ป๋องเคยมีหมายจับด้วยเหรอเคยตอนหนุ่มๆรุ่นๆแต่ก่อนเกเรเกเรก็ต้องหนีผมว่ามันเป็นกรรมที่สร้างไว้นี่ไม่พ้นต้องยังไงก็ต้องรับกรรมเพราะนั้นถ้าทำคุณงามความดีสิ่งตอบแทนก็จะมีสิ่งดีๆกับชีวิตนี่รุ่น4เมียแท้เฮ้ยเมียแท้รุ่น4ก็หลักพันนะหลักพันว่าบัตรนั้นรุ่น4หลักพันเองเหรอฮะหลักพันแล้วเล่นรุ่น3หลักหมื่นไม่รุ่น4ที่ไม่ใช่เขายิงกันแล้วไม่เข้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ยิงกันไม่เข้าไม่เข้าไปยุ่งมั้งเขายิงกันแอบอยู่เนี่ยไม่เหลือหรอกไม่ว่ารุ่นไหนไม่ต้องรุ่น4รุ่น1ก็เสร็จทำไมต้องมีสถาบันนี้อธิบายให้ผมฟังเลยครับให้คุณผู้ชมได้ฟังเลยเพราะนี่คือมิติใหม่จริงๆนะฮะเป็นมิติใหม่และครั้งแรกของเมืองไทยตลับเซอร์พระแท้นะฮะแล้วแท้ทั่วโลกอะฮะเนี่ยการันตีพระแท้ทั่วโลกก็คือข้อมูลพระเครื่องอยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันรับรองและตรวจสอบประถมผลว่าพระเครื่องของท่านผ่านการตรวจสอบนะฮะเป็นพระอะไรเนื้ออะไรสร้างเมื่อไหร่ถ้าออกใบเซอร์จากเราแล้วให้เราประเมินเรายินดีรับเช่าพระทุกองค์ที่เราประเมินนะลองดูนะฮะเราเปิดแอปพลิเคชันที่เป็นกล้องนะครับแล้วสแกน QR code ด้านหลังนี้นะครับมาแล้วเป็นไงสวยไหมนี่ให้กล้องเห็นนี่แล้วดูเลื่อนขึ้นไปก็จะเป็นภาพพระหน้าหลังมาดูราคาประเมินหน่อยนะราคาประเมินอ๋อมีประวัติด้วยครับมีว่าปีไหนยังไงจังหวัดพิษณุโลกราคาประเมิน5ล้านบาทนี่5ล้านบาทนั่นหมายความว่าถ้าผมจะปล่อยเช่าพี่ผมก็ยินดีเช่าตามที่ผมประเมินแต่ราคาประเมินประเมินนี้เลยเพราะเรามีบัตรเราไม่ซื้อไม่ได้เสียชื่อสถาบันหมดอยากให้รายการท็อกทรอยเนี่ยให้คนดูแล้วได้ความรู้แล้วได้สิ่งที่เป็นสิริมงคลที่ไม่รู้มาดูรายการนี้ก็จะรู้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Thai Wave Club นะครับหรือว่าจะติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเราทุกช่องทางนะฮะและอย่าลืมติดตามคลิปดีๆจากเรา Thai Wave Club ครับ